ความภูมิใจของสยามประเทศเปิด10สถิติสุดยอดของโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรจีนอัธยาธิติกุลสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยทั้งประเทศหลังจากที่ผงาดขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกอย่างเป็นทางการจากการจัดอันดับโลกของ Rolex Women's World Golf Ranking เมื่อวันจันทร์ที่วันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาก้านเหล็กสาวดาวรุ่งจากราชบุรีมีคะแนนเฉลี่ย 7.1253 คะแนนแซงหน้าโคจินยังจากเกาหลีใต้ซึ่งครองตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่31มกราคม2022หรือรวม152สัปดาห์ทำให้ตอนนี้โปรจีนเป็นนักกอล์ฟสาวไทยคนที่2ต่อจากโรเมเกรียจุธานุการที่ขึ้นมือหนึ่งของโลกเพื่อเป็นการยกย่องความสำเร็จของอัธยาก็เลยอยากนำเสนอ10สถิติที่น่าสนใจของเธอซึ่งนำไปสู่ความยอดเยี่ยมในการผงาดขึ้นเป็นนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกได้สำเร็จบอลโลกคือความฝันเชลซีส่งเจมบินเยียวยาเร่งฟิตที่ดูไบถึงเวลาพักโกเมสเทรนคาด11ตัวจริงลิเวอร์พูลเกมฟัดนาโปลีไม่เสริมไม่ได้แล้ว5ตำแหน่งลิเวอร์พูลต้องลงทุนช่วงปีใหม่1อัธยาเป็นนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกคนที่16ใน LPGA ทัวร์4อัธยาเป็นคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ขึ้นรั้งมือหนึ่งของโลกทั้งที่อายุยังไม่ครบ20ปีหลังเพิ่งอายุ19ปี8เดือนกับอีก11วันต่อจากลิเดียโคโปรสาวชาวนิวซีแลนด์ที่ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกครั้งแรกตอนอายุ17ปี9เดือนกับอีก9วันในเดือนกุมภาพันธ์2015และทำได้อีกครั้งในเดือนตุลาคมปีเดียวกันขณะอายุได้18ปี6เดือน2วัน5ขณะเดียวกันหากนับนักกอล์ฟทั้งชายและหญิงโปรจีนยังแซงขึ้นอันดับ2ก้านเหล็กที่ขึ้นมือหนึ่งโลกที่อายุน้อยที่สุดทำลายสถิติของไทเกอร์วูดอดีตโปรมือหนึ่งโลกชาวอเมริกันในวัย21ปี5เดือนกับ16วันรวมทั้งโปรเมที่เคยทำไว้ที่อายุ21ปี6เดือน20วันส่วนอันดับ1ก็คือลิเดียโค6สร้างผลงานชั้นยอดจนได้สิทธิ์เล่นแนว PGA ทัวร์ปีแรกในชีวิตพร้อมคว้าแชมป์2รายการคือ JTBC Classic และ Walmart NW Arkansas Championship 7มีลุ้นรางวัลมากมายอาทิเช่นรางวัล นักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปีที่ตอนนี้มีคะแนนสะสมเป็นอันดับ4รางวัล นักกอล์ฟหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปีที่ตอนนี้มีคะแนนสะสมเป็นอันดับ1เงินโบนัส Race to CME Globe ที่ตอนนี้มีคะแนนสะสมเป็นอันดับ2เป็นต้น8สร้างชื่อให้กับประเทศด้วยการคว้า2เหรียญทองจากการแข่งขันกอล์ฟประเภทบุคคลหญิงและทีมหญิงในการแข่งขัน SEA Games 2017ตามด้วยการคว้าเหรียญทองการแข่งขันประเภททีมผสมในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนหรือยูธโอลิมปิก2018ที่ประเทศอาร์เจนตินา9คว้ารางวัล Race to Costa del Sol Order of Merit หรือตำแหน่งมือหนึ่งของ Lady European Tour 2021โดยทำสถิติเป็นนักกอล์ฟหญิงที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รางวัล นี้ด้วยวัยเพียง18ปี9เดือน8วันตามด้วยดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี2021หรือรุกกี้แห่งปี2021ของ Lady European Tour 10รั้งอันดับ1รางวัล Rookie of the Year หรือรางวัลโปรกอล์ฟหญิงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปีมิคงคุมทัพสอยคิวลุยตุรกีมั่นใจลุ้นแชมป์สนุกเกอร์สมัครเล่นชิงแชมป์โลกการแข่งขันสนุกเกอร์และบิลเลียดสมัครเล่นชิงแชมป์โลกที่ประเทศตุรกีระหว่างวันที่4ถึง17พฤศจิกายนที่แอนทัญญาประเทศตุรกี
โดยในรายการนี้นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปพร้อมกับนักกีฬาเนื่องจากว่ามีการประชุมสมาพันธ์สนุกเกอร์โลก IBSF ในครั้งนี้ด้วยสำหรับนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันมี3ประเภทคือสนุกเกอร์2คนมีกฤษณัฐเลิศสัตยาธรนุกสงขลากับจงรักบุญรอดไผ่สากลซึ่งจะเดินทางในวันที่4พฤศจิกายนเที่ยวบิน TK2408เวลา 8:55 น.มีส่วนของสนุกเกอร์ซีเนียนส่งสุชาติสุขเลี่ยมเปาโพสามต้นกับนพดลนพจรหนูดาวดึงและสนุกเกอร์หญิง2คนส่งวรัฒนันสุภกฤตเทเนสแอมร้อยครูกับเด็กหญิงปัญชนาจันน้อยมายสากลจะออกเดินทางในวันที่9พฤศจิกายนพร้อมกับนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดและนายทวิทัศน์วรินทราคมวิคงนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกล่าวว่าการส่งนักกีฬาชุดนี้เดินทางไปแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกตนก็เชื่อมั่นว่าทุกคนนั้นจะสามารถสร้างผลงานได้ดีโดยได้กำชับทีมสนุกเกอร์อย่างนุกสงขลากับไผ่สากลให้ตั้งใจฝึกซ้อมช่วงเวลาที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดและในช่วงแข่งขันก็ต้องมีสมาธิกับเกมเชื่อว่าศักยภาพของทีมไทยสู้กับชาติอื่นได้สำหรับสนุกเกอร์หญิงแอมนครปฐมดีกรีล่าสุดคว้าแชมป์ที่มาเลเซียส่วนมายสากลก็มีดีกรีแชมป์ที่โรมาเนียจึงมั่นใจว่าสนุกเกอร์หญิงเราน่าจะเข้ารอบลึกๆและมีลุ้นถึงแชมป์ขณะที่รุ่นซีเนียร์ทั้งหนูดาวดึงกับเปาโพสามต้นก็ฟอร์มดีในช่วงนี้ซึ่งทั้งคู่ต่างก็คว้าแชมป์ซีเนียร์ให้กับไทยมาแล้วเช่นกันจึงทำให้การส่งนักกีฬาสนุกเกอร์ไทยไปแข่งขันครั้งนี้น่าจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้อีกครั้งเสียฟลุกแขวนครราชสีมาได้ทั้งจุดโทษใบแดงยังเอาชนะราชบุรีไม่ได้เสียฟลุกธนวัฒน์นิติกาญจนาผู้บริหารสโมสรราชบุรี FC โพสต์ข้อความบนเพจ Facebook ส่วนตัวขนาดราชบุรีโดนทั้งจุดโทษแถมเหลือ10นครราชสีมายังชนะไม่ได้เสียฟลุกธนวัฒน์นิติกาญจนาผู้บริหารสโมสรราชันมังกรราชบุรี FC โพสต์ข้อความหลังเกมรีโวไทยลีกเสร็จ2022/23ที่ออกไปตามตีเสมอสวัสดิ์แคทนครราชสีมา FC 1-1 เมื่อวันที่30ตุลาคมว่าเจ้าบ้านต้องเตรียมจุดโทษมากกว่านี้ถ้าต้องการชนะเกมนัดดังที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาโดยเจ้าบ้านได้เปรียบตัวผู้เล่นในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกจากการที่ไฮเพียววินดาวเตะทีมยืนโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามมาดามแป้งสุดเซ็งสิงเจ้าท่าโดนยิงทดเจ็บชวดชัยในบ้านเกมบิ๊กแมตช์อย่างไรก็ตามกว่าที่เจ้าถิ่นจะได้ประตูแรกของเกมต้องถึงนาที85จากการที่ปาร์คจุนยองดาวเตะทีมยืนทำฟาวในกรอบเขตโทษก่อนที่ไทรอนกุสตาโวจะรับหน้าที่สังหารไม่พลาดและแม้จะเหลือ10คนแต่ช่วงทดเจ็บอวินฟอร์เตสเป็นฮีโร่ซัดประตูให้ทีมยืนตีเสมอ 1-1 แบ่งแต้มกลับออกมาล่าสุดนายใหญ่เมืองโอ่งโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความหลังเกมดังกล่าวว่าไปยืนโคราชคราวนี้โดน1ใบแดง1จุดโทษแต่เขาก็ยังชนะเราไม่ได้คราวหน้าแนะนำเตรียมใบแดงไว้2ใบแล้วก็จุดโทษไม่อั้นโปรจีนอัธยาขึ้นตำแหน่งมือหนึ่งโลกคนใหม่อย่างเป็นทางการโปรจีนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยวัย19ปีแซงโคจินยองขึ้นไปรั้งตำแหน่งมือหนึ่งโลกอย่างเป็นทางการจากการจัดอันดับโลกล่าสุดเมื่อวันที่31ตุลาคม
ำหรับโรจีนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในปีแรกที่ลงแข่งขันสเกล PGA โดยคว้าแชมป์มาครองด้วยคว้าแชมป์2รายการใหญ่อย่าง JTBC Classic และ Walmart Arkansas Championshipส่งผลให้ก่อนหน้านี้ก้านเหล็กวัย19ปีอยู่ในอันดับ2ของโลกโดยเป็นรองเพียงโคจินยองโปรจากเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่31ตุลาคมเว็บไซต์ www.rolexranking.com ได้ประกาศการจัดอันดับโลกนักกอล์ฟหญิงล่าสุดผลปรากฏว่าโปรจีนมีคะแนนเฉลี่ยแซงโคจินยองขึ้นมารั้งตำแหน่งมือหนึ่งโลกคนใหม่อย่างเป็นทางการพร้อมเป็นโปรสาวไทยคนที่สองต่อจากที่เคยขึ้นมือหนึ่งโลกเมื่อต่อจากโรเมเอริยาจุธานุการเมื่อปี2017มันมีความหมายมากสำหรับทีมของฉันครอบครัวกองเชียร์และตัวฉันเองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ชื่อของฉันอยู่ในอันดับต้นท่ามกลางผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันพิเศษมากที่ได้ไปที่อันดับท็อปแต่การรักษาไว้ยากกว่ามากฉันยังต้องเรียนรู้อีกมากจากตำนานและผู้เล่นปัจจุบันทั้งในและนอกสนามฉันจะทำงานให้หนักขึ้นเพื่อครอบครัวทีมแฟนๆและประเทศชาติอาทยากล่าวถึงการขึ้นเป็นมือหนึ่งโลกThank you.